นายกรัฐมนตรียันคดีเว็บพนันโยงบิ๊กโจ๊กให้เจ้าตัวชี้แจงก่อนปัดแผนสกัดเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจนายกรัฐมนตรียันคดีเว็บพนันโยงบิ๊กโจ๊กต้องให้เจ้าตัวพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก่อนชี้หากมีหลักฐานชัดอยู่ที่คำสั่งผู้บัญชาการตำรวจปัดไม่รู้เบื้องหลังสกัดแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่22 กุมภาพันธ์ 2567ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการกอในฐานะรองหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคลี่คลายคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่แจ้งความดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจโดยมีการร้องทุกข์กล่าวโทษในความผิดตามมาตรา157กับ149ว่ายังไม่ได้รับรายงานตนฟังจากสื่อก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวโทษก็ต้องพิสูจน์ทราบให้ชัดเจนเพราะเป็นเรื่องขวัญและกำลังใจประชาชนซึ่งเรื่องเว็บพนันออนไลน์ก็ผิดอยู่แล้วถ้ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการแต่ต้องให้เกียรติเพราะที่จริงแล้วพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็ต้องให้เกียรติมาชี้แจงทั้งนี้ยังไม่มีการพูดคุยและยังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวเมื่อถามว่ามีการมองว่าเป็นแผนสกัดเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนไม่ทราบเรื่องแผนไม่ทราบเรื่องเบื้องหลังอะไรทั้งสิ้นหน้าที่ของตนคือการดูแลให้การกระทําถูกต้องตามกฎหมายการพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายถ้ามีเจ้าหน้าที่รัฐพิสูจน์ทราบได้ว่าเกี่ยวข้องและมีความผิดด้วยก็เป็นเรื่องน่าอับอายแต่ต้องให้โอกาสบุคคลที่ถูกกล่าวถึงมาพิสูจน์ตัวเองเมื่อถามว่าต้องกำชับผู้บัญชาการตำรวจหรือไม่เนื่องจากเกี่ยวข้องกับนายตำรวจระดับสูงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเชื่อว่าทุกท่านตระหนักดีอยู่แล้วว่าเรื่องการพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ผิดแต่ต้องให้เขาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองต้องให้เกียรติกับทุกฝ่ายเมื่อถามว่าหากปล่อยให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อจะเกิดผลกระทบอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ว่ากันไปตามกฎหมายหากมีหลักฐานที่ชัดเจนก็ต้องเป็นคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจเองผู้บัญชาการตำรวจกุมขมับกำลังพลไร้ที่พักหนี้สิน 300,000 ล้านจะโดนฟ้องล้มละลายหลายนายผู้บัญชาการตำรวจแจงกมท.งบปี 67 เปิดใจยอมรับทุกคนคาดหวังการทำงานของตำรวจลั่นจะแก้ปัญหาให้ดีที่สุดกลุ้มใจยอดหนี้กำลังพล 300,000 ล้านกำลังจะโดนฟ้องล้มละลายหลายนายเมื่อวันที่21 กุมภาพันธ์ 2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่าช่วงค่ำวันที่20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567สภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณางบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.จำนวน 117,198 ล้าน 247,300 บาทโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจเข้าชี้แจงและตอบคำถามของกมท.ด้วยตัวเองโดยมีนายอนุรักษ์จุรีมาศรองประธานกมท.ทำหน้าที่ประธานการประชุมพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ชี้แจงตอนหนึ่งตอบมท.ว่าวันนี้จะพูดความรู้สึกและเปิดหัวใจกับพวกท่านยอมรับทุกคนคาดหวังกับการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตนอยู่หน่วยปฏิบัติมาทั้งชีวิต
ข้าใจทุกอย่างในฐานะผู้บัญชาการตำรวจก็พยายามแก้ปัญหาให้ดีที่สุดได้ไปตรวจโรงพักแห่งหนึ่งใกล้ๆกทม.มีตำรวจเต็มอัตรา200คนแต่มีตำรวจจริงๆ100คนต่อประชากร 400,000 คนและมีประชากรแฝงอีก 400,000 คนรวมตำรวจ1คนต่อประชากร 8,000 คนถ้าไม่นับตำรวจสายธุรการและพนักงานสอบสวนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าคิดดูว่าตำรวจต้องดูแลคนเท่าไรช่วง3ปีที่เจอสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้ผลิตข้าราชการตำรวจชั้นประทวนพนักงานสอบสวนทำให้ขาดกำลังพลทดแทนการทำงานของตำรวจเราไม่ห่วงเรื่องตัวชี้วัดตำรวจทุกคนจงรักภักดีทั้งหมดทำงานถวายชีวิตเรื่องขบวนเสด็จตำรวจมีหน้าที่อำนวยการจราจรเส้นทางเสด็จและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนทั้งนี้จะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนตำรวจไม่มีความคิดไปหว่านคดีมาตรา112เราทำตามพยานหลักฐานให้ความยุติธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องสงสัยอย่าไปทำให้เป็นเงื่อนไขทุกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งหมดพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวต่อว่าทุกโครงการของตำรวจตรวจสอบได้สร้างความโปร่งใสถ้ามีข้อสงสัยนิดเดียวตนไม่เซ็นตำรวจต้องทำงานให้ดีไม่ต้องรอใครมาปฏิรูปเพราะกฎหมายใหม่กำหนดให้ตำรวจต้องทำงานอยู่ในกรอบหมดแล้วตำรวจต้องมีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนแต่การที่ตำรวจจะไปถึงจุดนั้นต้องมีคุณภาพชีวิตดีด้วยแต่ทุกวันนี้ที่พักอาศัยยังไม่มีมีหนี้สินมากมาย 300,000 ล้านบาทกำลังจะโดนฟ้องล้มละลายหลายคนซึ่งเรื่องที่พักสวัสดิการผมพยายามของใบประมาณสร้างแฟลตในส่วนกลางให้ทันสมัยเชื่อว่าเมื่อตำรวจมีสวัสดิการดีแล้วจะได้มีใจดูแลประชาชนเราของบประมาณเข้ามาผลสำฤทธิ์ก็จะตกอยู่กับประชาชนนี่คือสิ่งที่อยากเปิดใจผมมีเวลาทำงานน้อยก็จริงแต่จะฝังเมล็ดพันธุ์ไว้ให้เติบโตต่อไปผู้บัญชาการตำรวจกล่าวสเตฟานอีสเลอร์ตอบชัดหลังถูกกระหน่ำถามเรื่องอัยยันเลิกกันตั้งแต่ปีที่แล้วสเตฟานอีสเลอร์เคลียร์ประเด็นหลังถูกกระหน่ำถามเรื่องไอปรีชยาตอบชัดที่โพสต์หมายถึงตนหรือไม่ยันเลิกกันตั้งแต่ปีที่แล้วพร้อมให้กำลังใจอยู่เสมอหลังจากที่นักแสดงสาวไอปรีชยาโพสต์ตัดพ้อในอินสตาแกรมส่วนตัวระบายความในใจถึงคนใกล้ชิดที่เมินเฉยกับเธอจนทำให้เธอรู้สึกแย่ซึ่งในข้อความบางส่วนนั้นไอได้มีการพูดถึงแฟนหนุ่มทำนองว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีด้วยเหตุนี้ทำให้คนโยงไปถึงหนุ่มสเตฟานอีสเลอร์และตั้งคำถามว่าทำอะไรให้เธอรู้สึกแย่หรือไม่ถึงได้มีข้อความในเชิงนี้ออกมาสเตฟานอีสเลอร์ตอบชัดหลังถูกกระหน่ำถามเรื่องไอล่าสุดสเตฟานอีสเลอร์ได้ออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวถึงเรื่องที่คนเข้าใจผิดโดยมีเนื้อหานักข่าวไม่ต้องโทรมานะครับผมกับไอเลิกกันตั้งแต่ปีที่แล้วเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันให้กำลังใจกันและกันข่าวไม่ได้เกี่ยวกับผมแน่นอนส่วนไอผมเป็นกำลังใจให้เสมอครับคอยเป็นห่วงห่างสเตฟานอีสเลอร์ตอบชัดหลังถูกกระหน่ำถามเรื่องไอตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องผมก็รีบติดต่อไปเพราะเป็นห่วงเราได้คุยกันหายไวๆนะครับเป็นห่วงเสมอชีวิตของไอไม่ได้ง่ายเหมือนที่ทุกคนคิดตรงไหนทุกเราต้องตัดจำไว้นะครับไอสู้ๆครับไอเชื่อว่าอยู่ทำได้เป็นกำลังใจให้เสมอหายไวๆครับปกติผมจะไม่ทำอะไรแบบนี้แต่ครั้งนี้ผมต้องทำเพราะมีคนทักมาหาผมเยอะมากถามว่าผมไปทำอะไรให้ไอผมไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นครับจบนะสเตฟานอีสเลอร์
ตอบชัดหลังถูกกระหน่ำถามเรื่องไอพร้อมทั้งแนบหลักฐานที่ทั้งคู่คุยกันหลังจากที่สเตฟานทราบข่าวว่าอดีตแฟนสาวโพสต์ข้อความตัดพ้อซึ่งจากในแชทเหมือนไอกำลังเข้ารับการรักษาและบอกกับอดีตแฟนหนุ่มว่าตนเองนั้นไม่ได้เป็นโรคไบโพล่าก่อนที่อีกฝ่ายจะให้กำลังใจอดีตคนรักพร้อมกับบอกว่าหากมีอะไรก็ให้ทักหาได้เสมออีกด้วยThank you.